สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กองทุนบัวหลวง Morning Brief กับผมธนงขันทองครับทางการจีนนะครับได้ออกมาประกาศว่าตัวเลข GDP ในไตรมาสแรกของจีนเนี่ยโตถึง 6.9% ถือว่าโตกว่านะครับความคาดหมายโดยทั่วไปอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าในปีที่แล้วเนี่ยอัตราการเจริญเติบโตเศรษฐกิจของจีนเนี่ยต่ำที่สุดในรอบ25ปีนะครับ 6.7% ในระดับ 6.9% ในไตรมาสแรกนี้นะครับถ้าทอนเป็นเม็ดเงินนะครับจะอยู่ที่ระดับ 2.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาทางจีนค่อนข้างที่จะพอใจในอัตราการเจริญเติบโตเศรษฐกิจระดับนี้เพราะว่าได้ตั้งเป้าหมายแล้วนะครับว่าต้องการให้ GDP ของจีนโตเฉลี่ย 6.5% ภายในระยะเวลา5ปีข้างหน้านะครับตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติติดตามรายละเอียดได้นะครับจากเว็บไซต์ของกองทุนบัวหลวงครับ